และนี่นะครับคือครั้งแรกที่ทางซัพพานีเนี่ยนำเทคโนโลยีในรุ่นเรือธงอย่าง Power Run PV เนี่ยมาใส่ในรองเท้าสาย Daily Trainer อย่างเจ้าซัพพานี Freedom 4Easy as pie Lemon Apple Cherry Loving you is so very City Run กับซัพพานี Freedom 4ช่วงบ่ายไม่มีอะไรร้องไปก่อนทีแล้วเดี๋ยวมาซิตี้รันเพื่อเทสรองเท้านะครับฟีลลิ่งแรกที่ได้สัมผัสมานะหนักเบานะครับหรือว่าสามารถดีมากหนักเบามากเราเป็นรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ที่แบบคอนเฟิร์มแบบใหม่นะแล้วก็วิ่งเทสรองเท้ามาได้แต่เป็นครับออกเรือว่าเราไม่ควรมาเทสตอนบ่ายนะบ่ายสามเนี่ยกำลังหน้าร้อนด้วยจะเป็นลมเอาเหนื่อยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าลิงการใช้งานเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมไล่จากข้างบนลงไปข้างล่างก่อนเลยเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเจ้า Freedom 4เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ว้าวอเมซิ่งมากที่การที่เราจะเอาเทคโนโลยีของซัคโคนี่เนี่ยรุ่นเรือธงเนี่ยพวกตระกูลเนโดฟินเนี่ยเอามาใส่ในรองเท้าที่เป็นสายเดลี่เทรนเนอร์นะมันเป็นอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจมาก wow. นะครับผมก็เดี๋ยวผมมาเริ่มก่อนเลยว่าตอนแรกช่วงอัปเปอร์นะเริ่มจากอัปเปอร์อัปเปอร์เนี่ยก็จะเป็นอินจิเนียร์เมชเดี๋ยวผมถอดมาให้ดูด้วยขออนุญาตนะครับนี่เห็นไหมเรื่องเลยว่าอัปเปอร์น่ะจะเป็นเอนจิเนียร์เมชใช่ไหมซึ่งเอนจิเนียร์เมชมันก็ข้อดีของมันก็คือการระบายอากาศยืดหยุ่นนะครับซึ่งตัวนี้หลังจากที่ลองเทสอากาศร้อนๆเลยพื้นถนนร้อนๆเนี่ยถามว่าระบายอากาศดีไหมระบายอากาศดีนะคือแต่เท้ามันก็ยังร้อนอยู่อาจจะเพราะอุณหภูมิบ้านเรามันสูงมากช่วงนี้นะครับก็คือยังมีความอบๆอ้าวๆข้างในแต่ไม่ได้แบบร้อนเบอร์มากนะครับผมถัดมาในส่วนของตัวเชือกรองเท้าเชือกรองเท้าจะเป็นแบบแบนนะส่วนของผมเนี่ยแบบแบนก็ไม่ได้มีเขาเรียกนะติดขัดอะไรตรงนี้นะเป็นเชือกแบบแบนก็คือสบายดีปกติไม่ได้มีการกดทับอะไรมากมายนะครับลิ้นรองเท้าก็คือตัวนี้ลิ้นรองเท้ามันก็จะไม่ได้หนามากเป็นแบบกลางๆนะนุ่มสบายไม่มีการเสียสีใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มาถึงช่วงส้นเท้าส้นเท้าในส่วนตัวจากที่ผมลองเนี่ยบอกเลยว่ามันรู้สึกหลวมๆนิดนึงมันยังไม่กระชับข้อเท้าเท่าไหร่นะครับคือวิ่งไปเนี่ยส้นเท้ามันก็จะมีการแบบหลุดบ้างนะตัวนี้จะเป็นข้อเสียอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูตรงพวกรุ่นลายระเบียนอัปเปอร์นะบอกเลยว่าดีเป็นไงรุ่นลายระเบียนอัปเปอร์เนี่ยก็คือออกแบบมาได้แบบดีงามดูเรียบๆนะครับแต่ก็ไม่ได้หรูมากนะครับเป็นแบบกลางๆน่าธรรมดานะครับสีสันก็โดดเด่นโดนใจที่ผมเลือกสีนี้เพราะว่าผมเห็นรูปแอสเซทเขาแล้วว่ามันสุดยอดมากนะมันเป็นอะไรที่สีนี้เลยที่ผมต้องการที่วิ่งไปแล้วแบบสะดุดตาชาวบ้านเขานะครับผมเด่นดี นะโอเคถัดมาบริเวณส่วนของตัวมิดโซนะมิดโซเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเปลี่ยนมาใช้เป็นโฟม Power Run PB นะครับซึ่งไอโฟม Power Run PB เนี่ยมันจะอยู่ในเขาเรียกนะตระกูลเรือธงซึ่งเป็นEndorphin เนาะตัวโปรตัว Speed เนี่ยแล้วเขายกมาไว้ในรองเท้าที่เป็นสาย Daily Trainer เนี่ยบอกเลยว่ามัน Amazing มากคือโฟมมันมีความเฟิร์มมากนะครับเราวิ่งไปเนี่ยไม่มีมันเป็นเฟิร์มแบบเฟิร์มอย่างนี้เลยแน่นๆอย่างนี้เลยมันไม่มีความยวบลงไปเลยนะครับผมถามว่าแข็งไปไหมไม่ได้แข็งนะครับถามว่านุ่มไหมก็ไม่ได้นุ่มคือมันเป็นความเฟิร์มนะครับแล้วก็ถัดมาบริเวณส่วนของ outsole
อัลโซเขาก็เปลี่ยนเป็น rubber rice นะครับซึ่งอัลโซถ้าสังเกตดีๆมันก็จะเหมือนตัวSaucony Endorphin Pro หรือ Endorphin Speed นะคือการโฟมเขาเนี่ยมันก็จะมีการวางลวดลายแบบนี้มันก็จะช่วยเรื่องการยึดเกาะนะซึ่งจากไอตัว Endorphin นะการยึดเกาะมันอาจจะไม่ค่อยดีนะแต่ตัวเนี้ยผมเอาไปเทสเนี่ยมันก็ยึดเกาะได้ในระดับนึงนะแต่ยังไม่ได้เทสช่วงที่แบบเจอเปียกน้ำหรืออะไรเนี่ยนะเพราะว่าพยายามหาน้ำแล้วมันไม่มีที่ให้ลงจริงนะครับมันก็เลยถ้าพื้นถนนปกติเนี่ยก็คือซัพพอร์ตดีเพราะว่าที่ผมเอาเทสไปผมซิตี้รันมาด้วยนะประมาณนี้นะครับเอาครับเดี๋ยวผมขอเสริมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมก็คือแต่ที่เราไปเทสมาเนาะตัวเนี้ยก็คือถ้าสมมติเราอยากจะทำสปีดนิดนึงเนี่ยตัวเนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้รอบขาจะไม่ได้ไหลถ้าพวกตระกูลไนโตรฟินเนาะเพราะว่าจากทรงอ่ะมันไม่ได้เป็นทรงเคิร์ฟมากเท่าไหร่นะครับเราก็อาจจะต้องออกแรงขามากขึ้นนิดนึงเพื่อให้รอบขาเรามานะครับแต่ข้อดีอย่างที่บอกคือมันเป็นโฟมพาวรันพีบีมันจะมีความเฟิร์มความเด้งอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ถัดมาในส่วนเรื่องของน้ำหนักน้ำหนักถือว่ารองเท้าจะเป็นรองเท้าที่น้ำหนักเบามากที่ว่าจะเป็นรองเท้าแบบไลท์เวทก็ได้ผสมกับเดลี่เทรนเนอร์สามารถเอาไปใช้ได้ทุกวี่ทุกวันนะครับผมเราจะเอาไปใช้วิ่งซ้อมวิ่งแข่งอันเนี้ยถือว่าโอเคเลยนะครับตอบโจทย์มากๆเลยนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเจ้า Saucony Freedom 4เนาะจากที่ผมเอาไปเทสมานะครับก็คงจะหมดแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาไปเทสเรื่อยๆนะครับผมถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับนี่จัดเลยนะครับไม่ได้งานมือใหม่สามารถใช้ได้นะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยเหนื่อย Easy as pie Lemon Apple or Cherry